ก็เป็นเกียรตินะครับเดี๋ยวเริ่มแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเย็นกันแต่วันนี้ดูแล้วไม่มีฝนนะดูแล้วไม่มีเมฆฝนก็น่าจะปลอดภัยนิดนึงครับก็เริ่มหัวข้อผมจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ ESG มากแต่ว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในนโยบายเราที่เกี่ยวข้องนะอ้าวทำไมอ่ะให้ดูสไลด์ไม่เป็นไรคือแล้วโจทย์ที่พูดมาเขาบอกให้สร้างศักยภาพใหม่ให้เป็นจริงถูกไหมนี่ถามผมเป็นผู้ว่ามา3เดือนเนี่ยถามว่าเห็นศักยภาพของกรุงเทพมหานครไหมบอกเห็นมากเลยนะเห็นจริงเลยแบบแล้วจะมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถามว่าศักยภาพคืออะไรมันคืออำนาจหรือว่าสมบัติที่แฝงอยู่อ่ะที่ยังไม่ได้มาใช้ให้เต็ม potential ของมันอ่ะถ้าเหมือนกับจริงแล้วกรุงเทพมันเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจไนเนาะคือไปฝั่งซ้ายแต่ว่าถ้าเกิดเราเจไนให้ดีผมว่ามันจะเปล่งประกายไม่แพ้ชาติอื่นไม่แพ้เมืองอื่นในโลกเลยอ่ะถ้าถามว่าอะไรคือศักยภาพที่แท้จริงของกรุงเทพในช่วง3เดือนที่ผ่านมาพูดถึง3เดือนที่ผ่านมาเราไม่มีงบประมาณเนาะเพราะว่าเหมือนกับมันปลายปีงบประมาณแล้วอ่ะงั้นโครงการต่างๆเราก็ไม่ได้มีหรอกเพราะฉะนั้นพอเรามาดูจริงแล้วเนี่ยผมว่าศักยภาพของกรุงเทพคืออะไรเขาบอกว่าอันนี้เชกสเปียร์พูดไว้ในนิยายนานแล้วนะน่าจะ200ปีแล้วเขาบอก What is the city but the people มันเมืองไม่มีทางดีกับคนที่มีอยู่ได้ผมเชื่อว่าศักยภาพที่แท้จริงที่สุดของกรุงเทพคือคนแล้วเราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาถ้าเราเอาคนที่เราสามารถลีดได้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจเขาได้เป็นความหวังเขาได้เนี่ยผมว่ามีพลังมหาศาลเลยมันเหมือนว่าศักยภาพจริงๆแล้วของกรุงเทพมหานครคือคนคือพวกเรานี่แหละที่สามารถจะเปลี่ยนเมืองแล้วก็ทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมว่าจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยที่เป็นตัวอุปสรรคที่ทำไม่สามารถเจนในเพชรเม็ดนี้หรือว่าเจนในคนได้ผมว่าเนี่ยเรื่องการเป็นลีดเดอร์ชิพการสร้างแรงบันดาลใจการ empower กระจายอำนาจที่ผ่านมารัฐหวงอำนาจถูกไหมรัฐก็ไม่ได้ให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนการเอาความคิดสร้างสรรค์ประชาชนมาเป็นคำตอบให้เมือง trust ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าไม่มีความไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับเอกประชาชนเนาะต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันมันทำให้การเมืองงานมันติดขัดการให้โอกาสสร้างโอกาสให้คนการเอา people centric ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะเรื่องความโปร่งใสแน่นอนความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซื้อขายตำแหน่งคนที่เก่งไม่มีโอกาสได้ทำงานทำใหเมืองมันไม่เจริญอ่ะความร่วมมือร่วมใจกันความเท่าเทียมกันใช่มั้ยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหรือว่าความยุติธรรมพอยุติธรรมไม่มีประชาชนก็ไม่รู้สึกเป็นส่วนร่วมผมว่านี่เป็นสำคัญเหมือนกันนะอันนี้คือปัญหาที่เราเจอแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้เต็มอำนาจนะก็อาจจะเล่าถึง4เรื่องนะงั้นผมว่าก่อนก็คือเรื่องปัจจุบันก่อนแล้วก็เรื่องอนาคตวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของเมืองการสร้างศักยภาพใหม่ให้เป็นจริงแล้วก็การสร้างเมืองที่เป็นน่าอยู่สำหรับทุกคนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงอนาคตเนี่ยผมว่าหลายๆครั้งเราชอบพูดถึงอนาคตเนาะแต่เราลืมว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นว่าก่อนที่จะไปที่ไหนเนี่ยต้องดูปัจจุบันก่อนว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงถูกไหมก็มีจริงแล้วมันมีดีไซน์สคูลที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขามีดีไซน์สคูลมีห้องแลบอยู่เนี่ยนี่เป็นห้องแลบเขามีป้ายสำคัญที่สุดเลยเขาบอกป้ายเนี่ยบอก you are here ป้ายสำคัญที่สุดเลยว่าก่อนที่จะไปที่อื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่า you are here อยู่ที่ไหนก่อนถูกไหมจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยว่าการจะวางแผนอนาคตของเมืองได้จะหาศักยภาพได้ต้องรู้ก่อนว่าอยู่ที่ไหนเราดีเราชั่วยังไงอ่ะต้องยอมรับความจริงก่อนถ้าไม่ยอมรับความจริงปุ๊บเนี่ยมันพัฒนาแผนไม่ได้มันจะมีหลายครั้งที่เราคิดแผนว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นนู่นเป็นนี่แต่ลืมคิดถึงว่าปัจจุบันแปร UR ใช่ป่ะหมายว่าต้องเริ่มจาก UR here ยอมรับความจริงก่อนถามว่าจุดแข็งของกทมคืออะไรผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเราเป็นเมืองหัวโตหรือว่าเราเป็นก็เรียกเป็น private city GDP ทั้งหมดมาจากกทมส่วนใหญ่ของประเทศเลย 40% รวมปริมณฑลก็จะถึง 50% นั้นแล้วความเจริญทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เป็นโอกาสอันนึงที่ถ้าเราทำให้กรุงเทพดีไม่ได้ยากที่ทำให้เมืองไทยดีได้ถูกมั้ยงั้นเมืองที่2จากเราระยองก็ยังต่ำกว่าเราเยอะ GDP นะครับค่าของชีพเราก็ไม่ได้แพงนะถ้าเกิดดูแกนตั้งเป็นคุณภาพชีวิตแกนนอนเป็น cost of living ถ้าดูทางขวาอย่างฮ่องกงเนี่ย cost of living ไปไกลเลยใช่มั้ยสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้เกาหลีของไทยคอสต์บิ้งก็อยู่กลางๆมันจริงแล้วเรายังมีค่าครองชีพที่ไม่ได้แพงมากก็สามารถแข่งขันกับเมืองอื่นได้ถูกไหมเราเริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบขึ้นนะเราเริ่มมีรถไฟฟ้าที่อาจจะมา455กิโลเมตรขนาดนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าโอเคเส้นเลือดฝอยยังอ่อนแออยู่แต่ก็เป็นจุดแข็งว่าเราเริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนขึ้นถูกไหมเรามีประวัติศาสตร์ที่ลึกนะที่ผมว่าหลายๆเมืองในภูมิภาคสู้ไม่ได้แล้วเราก็มีความเป็นพหุวัฒนธรรมผมว่านี่คือจุดแข็งกันคือเรามีความกลมกลืนกันของหลายศาสนาเห็นไหมว่าหลายชุมชนเรามีทั้งมัสยิดโบสถ์วัด
แล้วก็ศาลเจ้าจีนเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยเราไม่ได้มีความแตกแยกเรามีเขาเรียกเป็นพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนี่เป็นจุดแข็งนะที่เราไม่ได้มีความขัดแย้งคนของเราเหมือนกับเวลคัมคนได้ทั้งโลกอ่ะก็เป็นเหตุหนึ่งที่คนชอบมาเที่ยวเมืองไทยถามว่าจุดอ่อนคืออะไรต้องยอมรับก่อนเลยว่าจุดอ่อนว่าเรื่องแรกคือเรื่องคอร์รัปชันเลยผมว่านี่คือตัวที่กัดก่อนแล้วเราไม่ยอมรับแกอย่างจริงจังเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาอันดับเราก็ไม่ได้มันก็มีขึ้นๆลงๆอ่ะแต่อันดับ110จาก180ผมเนี่ยอันนี้คือตัวกัดก่อนเลยว่าเพราะมีคอร์รัปชันปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถจะเอาศักยภาพของคนออกมาได้อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมันคนที่เก่งไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาคนที่ขึ้นมาสมมติซื้อขายตำแหน่งปุ๊บก็ต้องไปหาเงินคอร์รัปชันเพื่อมาจ่ายสุดท้ายมันเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้เกิดปัญหาไงถ้าเกิดเราไม่ยอมรับจุดนี้ก่อนนะไม่มีทางวางแผนอนาคตได้แม้ผมว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องความสะดวกในการทำธุรกิจนะยังโอเคผมว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับปรุงขึ้นนะแต่ก็ยังอันดับ21อยู่ผมคิดว่ากฎหมายต่างๆยังมีกฎหมายที่ล้าสมัยทำให้เราไม่สามารถดึงศักยภาพต่างๆมาได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอันนี้ก็น่ากลัวนะถือว่าเราอยู่อันดับค่อนข้างต่ำเลยอ่ะ100จาก112ประเทศนะอันดับคะแนนก็419เทียบกับไอวอรี่โคสเทียบกับซูดานต่ำกว่าเขมรกัมพูชานะถูกไหมนี่ต้องยอมรับก่อนว่านี่คือปัญหาเลยที่เราไม่สามารถดึงศักยภาพมาได้เพราะว่าผมว่าปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องการศึกษานะดูทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต creative thinking critical thinking ต่ำมากเลยอันดับ89จาก141นะเหมือนกับเด็กไทยคิดไม่ได้อะ critical thinking ทำไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะจำเก่งนะเราให้ท่องตำราเราให้เรียนแกรมมาเราท่องได้เราจำได้แต่ว่าให้คิดวิเคราะห์เราทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมว่าแล้วเป็นปัญหาต่อการวางแผนในอนาคตด้วยถูกไหมพิซซ่าคะแนนเราก็ต่ำเลย60จาก77ถูกไหมแม้คะแนนจริงแล้วเราอาจจะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านเราก็ถือว่าอยู่ในบิโล200 450คะแนนก็ถือว่าต่ำ60จาก77ประเทศนะอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีปัญหาจริงนะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันกรุงเทพมหานครก็หนักนะเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยเด็กประถมครึ่งนึงเรียนโรงเรียนกรุงเทพมหานครถามว่าโรงเรียนกรุงเทพมหานครก็ยังมีคะแนนพิซซ่าต่ำกว่า average ด้วยถูกไหม average ต่ำแล้วนะ average ต่ำแล้วโรงเรียนกรุงเทพมหานครยังมีคะแนนต่ำกว่าของประเทศอีก 3% อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะเรื่องอากาศสิ่งแวดล้อมก็อย่างเรื่อง PM2.5 เริ่มมาอีกแล้วเรามีวันที่มีอากาศดีแค่ประมาณ 25% เองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้อง address นะเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกกรุงเทพฯเนี่ยนะตอนนี้น่าจะตัวเลขเป็น 53 ล้านตันละผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกก็รุนแรงขึ้นงั้นผมว่าเราต้องมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับถามว่าทำไมน้ำท่วมพวกเราทำไมน้ำท่วมบริหารจัดการว่าเรื่องอะไรก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูน้ำนะฮะสีแดงคือน้ำปีนี้นะสีแดงคือน้ำปีนี้น้ำฝนปีนี้สีเขียวคือน้ำฝนปีที่แล้วสีม่วงคือน้ำฝนเฉลี่ย30ปีถูกไหมน้ำฝนปีนี้ถึงวันที่20กันยาเนี่ย 1,647 มิลน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีย้อนหลัง30ปีเนี่ย 1,689 มิลมันจริงแล้ววันนี้น้ำฝนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั้งปีนะผมว่าอีกสักวันสองวันก็จะเกินละที่เหลือจะเป็นกำไรละน้ำจะมากกว่าปกตินั่นเห็นไหมว่าน้ำมันชันมากเลยเดือนกันยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันจะตุลาดูเทรนด์แล้วก็ไม่ลดลงถูกไหมถ้าดูเคิร์ฟเนี่ยมันขึ้นมันตุลาเองถ้าดูจากเคิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไปต่อด้วยนั่นก็เป็นปัญหาโลกร้อนซึ่งผมว่ามันกระทบของเราเพราะว่าถ้าดูตัวเลขเนี่ยกรุงเทพเป็นอันดับ9นะของโลกที่มีความเสี่ยงจาก climate change ถ้าเกิดเราไม่ address ปัญหานี้นะเขาก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวนั่นก็คือ where you areต้องยอมรับความจริงของสถานการณ์ปัจจุบันก่อนถูกไหมหรือว่าเรื่องทราฟฟิกแจมดีขึ้นนะครับจริงแล้วปกติเราเป็นอันดับหนึ่งนะเราจะเป็นอันดับหนึ่งของไอ้ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดก็ทำให้คนเวิร์กฟรอมโฮมเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มกลับมาละผมเชื่อเดี๋ยวเราจะมาทวงแชมป์คืนในเร็วๆวันนี้นะแชมป์อันดับหนึ่งแต่ว่าก็ค่อยๆดูไปก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ตอนนี้เราก็พยายามพูดเรื่องรถติดอยู่ในกรุงเทพนะมีจุดฝืด100กว่าจุดที่กำลังแก้ไขอยู่นะครับมันก็เป็นปัญหาที่ต้อง address เหมือนกันถูกไหมสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชาชนท่องต่ำถูกไหม WHO กำหนดไว้ต้องมีอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนของเราจริงแล้วมี 6.9 แต่ 6.9 ที่รวมท้องนาในหนองจอกมินบุรีด้วยนะรวมทุ่งนาท้องไร่อ่ะถ้าดูที่ใช้ได้จริงๆมีแค่ 0.92 ตารางเมตรต่อคน
WHO กำหนด9ตารางเมตรก็เป็นนโยบายที่ต้องปรับเรื่องคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นถูกไหมอันนี้คือปัญหาที่กรุงเทพเจอแล้วผมว่าปัญหาใหญ่ที่ผมพูดมันหลายคนนะคือปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยถูกไหมว่าจริงแล้วกรุงเทพมันเหมือนกับร่างกายคนนะมันมีทั้งเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยถูกไหมเส้นเลือดฝอยคือตัวที่เชื่อมเอ้รูปหายไปไหนโอเคเส้นเลือดฝอยคือตัวที่เชื่อมระหว่างเส้นเลือดใหญ่ถูกไหมแต่ว่าปัญหาคือว่าเราไปลงทุนเส้นเลือดใหญ่เยอะแต่เส้นเลือดฝอยเราละเลยถูกไหมถ้าเราดูยกตัวอย่างเช่นแล้วก็เหมือนกับโซ่ฮะโซ่มันแข็งแรงเท่ากับข้อที่อ่อนที่สุดงั้นถ้าเกิดเส้นเลือดใหญ่ดีแต่เส้นเลือดฝอยอ่อนแอก็ไม่มีประโยชน์ก็พังอยู่ดีถูกไหมเราเห็นเลยน้ำท่วมเนี้ยใช่ไหมน้ำท่วมเนี้ยอย่างรถไฟฟ้าใช่ไหมเรามีรถไฟฟ้าอย่างที่บอกโอ้โหเข้มแข็งมากเส้นเลือดใหญ่ดีลงทุนเป็นแสนแสนล้านเลยแต่เส้นเลือดฝอยมีปัญหาถูกไหมการเข้าถึงบ้านรถยังต้องรอป้ายรถเมย์ยังต้องรอมอไซค์เข้าบ้านอ่อนนุชนี่ทองหล่อเนี้ยนี่ทองหล่อนี่อันนี้หน้าบ้านผมเลยอ่ะนั่งรถไฟฟ้ามา10 นาทีรอรถมอไซค์อีก15 นาทีถ้าฝนตกก็ดูไม่จืดเหมือนกันน่ะใช่ไหมมันนั่นคือเส้นเลือดฝอยมันอ่อนแอมันเราลงทุนกับเส้นเลือดใหญ่เยอะแต่เส้นเลือดฝอยเราลืมดูแลนะครับเรามีโรงพยาบาลเขาอยากแบบเป็นหมื่นล้านเลยนะที่อ่อนนุชที่หนองแขมแต่พอมาดูเก็บขยะหน้าบ้านอ่ะถูกป่ะอันนี้ก็ลุงเตี้ยลุงเตี้ยก็เป็นคนเก็บขยะของกทมที่จะเกษียณตุลาเนี่ยเนาะที่ผมไม่เจอก็เรียกลุงเตี้ยต้องไปลากขยะมาจากหน้าบ้านคนแล้วก็สภาพคนเก็บขยะนะหรือไม่อุโมงระบายน้ำใช่ไหมเรามีอุโมงระบายน้ำเป็นเส้นเลือดใหญ่เยอะเลยใหญ่ลงทุนไปเกือบ 3-4 หมื่นล้านมั้งเส้นเลือดใหญ่แต่เส้นเลือดฝอยก็อย่างเงี้ยพนักงานก็ต้องลงไปเนี่ยไปลุยขยะเนี่ยพนักงานของกทม.ก็ไปเจอต้องลุยแบบท่วมหัวไปเอาขยะที่อุดตันอยู่ตามท่อออกมาเพราะเราลืมดูแลเส้นเลือดฝอยไงแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยผมไปไม่ได้ดูแลเส้นเลือดใหญ่มันต้องสมดุลกันไงถ้าเส้นเลือดใหญ่ไม่ดีน้ำถ้าเส้นเลือดฝอยไม่ดีน้ำไม่มีทางถึงเส้นเลือดใหญ่ได้แล้วเส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ค่อยเซ็กซี่บอกทำเป็นลอกท่อไม่ค่อยเซ็กซี่เท่ากับทำอุโมงค์หมื่นล้านถูกไหมแม้คนก็ชอบทำอุโมงค์ราคาแพงแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้แหละคือหัวใจที่จะทำให้ศักยภาพของเมืองมันเต็มที่ได้นะเรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เยอะแยะเลยแต่พอไปดูโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขที่อยู่คลองเตยโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็คือสำนักอนามัยกรุงเทพศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยดูแลประชาชนแสนคนมีพนักงานอยู่82 คนถูกไหมหรือถ้าย่อยสุดศูนย์สุขภาพชุมชนเนี่ยมียา6 อย่างก็มียาธาตุน้ำขาวพาราอันนี้คือเส้นเลือดฝอยที่สุดเลยแต่อ่อนแอทุกคนก็จะไปหาโรงพยาบาลหมดเพราะไม่ไว้ใจเส้นเลือดฝอยถูกไหมเส้นเลือดใหญ่ก็รับไม่ไหวอยู่ดีนะครับหรือถ้าดูนี้พูดถึงการศึกษาละเรื่องคนเรามีมหาลัยโอ้แบบติดป้ายนะมหาลัยอันดับเท่าไหร่ของโลกแรงกิ้งเราก็จะติดป้ายโชว์กันหน้ามหาลัยใช่ไหมอันดับ200อันดับอะไรแบบชื่นแบบภูมิใจมากเลยเส้นเลือดใหญ่เราเข้มแข็งมากมหาลัยแต่พอไปดูเส้นเลือดฝอยศูนย์เด็กเล็กที่เด็กที่สุดฝอยที่สุดเลยอ่ะคือยังไม่มีค่าหางรางวัลได้20 กว่าบาทใช่ไหมไอ้บุคลากรจะเป็นอาสาสมัครได้เงินเดือน10,000 กว่าบาทไม่มีเงินเดือนขึ้นหักลาตามวันหยุดดังนั้นจริงแล้วเส้นเลือดฝอยอ่อนแอมากเลยพอเด็กซึ่งพัฒนามากสุดช่วงเด็ก6 ปีแรกพัฒนาไม่ได้ดีมหาลัยระดับโลกก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรวันนี้คือปัญหาที่มันต้องดูให้ทั้งครบวงจรนะครับแล้วก็กทมเองก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มนะทุกคนก็หวังให้ท่านแบบท่านผู้ว่าแก้ทุกอย่างเนาะแต่จริงแล้วกทมเองก็ต้องบอกว่าก็มีข้อจำกัดเหมือนกันก็ยกตัวอย่างเช่นการจราจรเนี่ยที่เราพูดว่ารถติดเนี่ยมีหน่วยงานอยู่37 องค์กรที่เกี่ยวข้องนะกับการทำเรื่องการจราจรทั้งรถไฟฟ้าทางด่วนอะไรเงี้ยมันก็มีหลายหน่วยงานมากเลยนะเราดูง่ายๆเนี่ยหน้าพารากอนมีหน่วยงานอะไรบ้างก็มีทั้งกทมตำรวจขนส่งทางบกสนขขสมกแค่กดสัญญาณไฟอะไรยังกดไม่ได้เลยเป็นหน้าที่ตำรวจนะเราทำได้แต่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าเราจับได้แต่มอเตอร์ไซค์ขี่บนถนนเราจับไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจมันก็จะเป็นปัญหาที่แบบเรื่องความไม่สอดคล้องกันนะเรื่องอำนาจที่ไม่มีจำกัดนะถามว่าแล้วอนาคตวิสัยทัศน์ของเราคืออะไรผมว่าจริงแล้วเนี่ยพอเราคนเป็นตัวตั้งปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเขาบอกเลยว่าโทษทีนี้ภาษาอังกฤษมานี่เป็นเอ็ดเวิร์ดเกรเซอร์เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดเขาทำเรื่องเมืองเยอะเขาบอกว่าการที่เมืองจะเจริญได้เนี่ยเมืองต้องดึงหรือต้องสร้างคนเก่งไม่มีทางเลยที่เมืองจะสำเร็จได้โดยไม่มีคนเก่งอยู่ในเมืองมันถึงแล้วถึงบอกว่าศักยภาพของเมืองขึ้นกับคนไงถ้าบอกว่าคนเก่งเราหนีจากเมืองเราไปหมดเนี่ยสุดท้ายเมืองเราตายแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพได้มันเมืองมันต้องดึงคนเก่งไว้ซึ่งนี่ก็น่ากลัวนะถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเด็กไทยนะที่อยากไปทำงานต่างประเทศนี่เขาวัดนะเราดูในประเทศอาเซียนอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยอยากไปทำงานต่างประเทศ 53% คนไทย 52% คื
ือเด็กไทยไม่อยากทำงานในเมืองไทยจบแล้วอยากไปหางานต่างประเทศเพราะอาจจะไม่ไว้ใจหรือว่าไม่รู้สึกว่ามั่นใจเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์แค่ 34% น่ะอยากไปทำงานต่างประเทศนั้นสิงคโปร์เขาดึงคนเก่งไว้ได้เด็กที่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่อยากอยู่สิงคโปร์ไงแต่ของไทยเราจะเปลี่ยนได้ไหมว่าทำไงให้เด็กไทยอยากจะอยู่เมืองไทยรู้สึกมีความหวังกับเมืองไทยอันนี้เป็นตัวที่น่ากลัวนะว่าศักยภาพเมืองไทยอนาคตหรือว่ากรุงเทพเองอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคนเก่งหนีไปอยู่ที่อื่นหมดนะครับแล้วดูทั่วทุกโลกฮะทุกโลกเนี่ยตอนนี้ทุกคนพยายามดึงคนเก่งนะไม่ใช่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเปิดวีซ่าทำงานให้กับคนที่เป็นทาเลนต์หรือว่าคนเก่งมันทุกคนพยายามดึงคนเก่งนะตอนนี้ถ้าเกิดแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ดึงเงินเงินลงทุนไม่ต้องกลัวมีเยอะขอดึงคนเก่งอันเนี้ยอนาคตกรุงเทพจะแข่งเขายังไงที่จะสร้างศักยภาพสิงคโปร์ดึงคนเก่งใช่ไหมนะหรือว่าอังกฤษก็ดึงเลยว่าคนที่มีความสามารถมีศักยภาพสูงดึงมาให้วีซ่าเลยไม่ต้องผ่านขั้นตอนปกติใช่ไหมมันทุกประเทศน่ะนะหรือว่าญี่ปุ่นเองครับญี่ปุ่นเองก็ยังดึงคนที่มีสกิลเป็นทาเลนต์มามันอนาคตถ้าเราไม่เตรียมตัวนะผมเชื่อว่าคนเก่งไหลหมดและสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีใครเหลือเราไม่มีคนที่สร้างงานที่มีคุณภาพได้นั้นศักยภาพนี้แล้วต้องอยู่ที่ดึงคนเก่งให้ได้นะครับกรุงเทพเรามี2เบอร์ก็คือเบอร์1กับเบอร์98ถูกมั้ยที่ผมพูดหลายคนละแต่ย้ำอีกทีนึงเบอร์1คืออะไรเราเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ1ของโลกแต่98เนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ98จาก140ประเทศน่ะงั้นจริงแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่มาเที่ยวประเดี๋ยวประดาวอาจจะสนุกนะ Amazing Bangkok สนุกตื่นเต้นแต่ให้อยู่ทั้งปีอาจจะไม่เอาหรอกเพราะมันเหนื่อยทั้งรถติดทั้งพอลูชันน่ะแต่ว่าอนาคตถ้าเราจะสร้างศักยภาพจะดึงคนเก่งมาได้เนี่ยให้คนเก่งมาอยู่กับเราระยะยาวเนี่ยต้องเปลี่ยนใน98เนี่ยให้ดีขึ้นต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่เพราะจริงแล้ววิชั่นเราง่ายๆเลยเราอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่มีตังค์นะต้องรวมทุกคนเลยคนที่แบบเพราะกรุงเทพมันต้องการความหลากหลายอ่ะต้องการทั้งแม่บ้านรอพอคนทำงานในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นกรุงเทพมันต้องอินคลูซีฟคือต้องเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับแล้วเราก็พัฒนาเป็น9นโยบายหลักเนาะก็คือเราเอามาจากอินเด็กซ์ของ EIU ที่ทำวัดเรื่องความน่าอยู่เขามี30อินเด็กซ์เรามาเป็น9ก็คือเนี่ยสิ่งแวดล้อมดีซึ่งทั้งหมดก็คือ ESG แหละครับที่เราพูดเป็นธีมของวันนี้นะทั้งหมดก็จะครอบคลุมของ ESG แต่ว่ามันอยู่ใน9นโยบายสิ่งแวดล้อมสุขภาพเดินทางปลอดภัย management โครงสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรียนดี9นโยบายแล้วเราก็แตกออกเป็น216แผนปฏิบัติการถูกมั้ยว่าถามว่า strategy เนี่ยถ้าไม่มีแผนวิธีการเนี่ยถือว่าเป็น strategy นะเป็นคำโม้เป็นคำแบบเพ้อฝันน่ะมันจริงแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าเป็นผู้ว่าแล้วเราก็มีแผนวิธีการ216แผนก็เกี่ยวข้องหมดเลยฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนมากกว่า 80% น่ะเพราะหัวใจเราต้องการดึงคนต้องการสร้างศักยภาพจากคนนะแล้วแผนเราก็อยู่ในเว็บไซต์มีข้อมูลละเอียดทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นข้อดีตอนที่เราหาเสียงก็มีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ย216แผนนี่มันวึกเยอะไปเปล่ามันทำได้จริงเปล่าต้องบอกแล้วเราโชคดีมากนะที่มี216แผนเพราะวันแรกที่เราเริ่มแผนพวกนี้ทำงานได้เลยเจ้าที่กทมเอาแผนนี้ไปปฏิบัติได้เลยแล้วจากนี้ผมเชื่อว่า216แผนก็ไม่พอแล้วต้องเป็น300 400แผนเพราะว่าปัญหามันเยอะมากนั้นหมายว่าแผนพวกนี้คือสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ในการสร้างศักยภาพของเมืองนะเช่นเนี่ยเรื่องการทำไลฟ์มิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแผนเรามีภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องการฟีดแบ็กจากทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับงั้นเป้าหมายภายใน2570เราขยับจาก98เป็น50ได้ไหมอยากให้กรุงเทพเป็น1ใน50ของเมืองน่าอยู่ของโลกได้ไหมอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าโอเคเราโฟกัสตรงนี้ว่านั้นก็มีตัวชี้วัดตัวเดียวแหละขยับความน่าอยู่ของเมืองขึ้นถ้าขยับความน่าอยู่ของเมืองผมเชื่อว่าเราจะดึงคนเก่งเราจะรักษาคนเก่งไว้ในเมืองได้คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นอนาคตเราจะมีธุรกิจดีๆเข้ามานะครับวันนี้เราก็มีตัวชี้วัดหลายอย่างนะเรื่อง Open Bangkok เรื่องทำทางเท้า 1,000 กิโลจัดสายสื่อสารพื้นที่สีเขียวการขุดลอกท่ออะไรก็เป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการของเราเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของเมืองนะครับแล้วจริงๆหน้าที่กทมมีแค่4อย่างฮะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองที่ผ่านมาหลายๆครั้งกทมเป็นภาระของคนด้วยซ้ําหลายครั้งที่เราไปขอใบอนุญาตใช้เวลา2อาทิตย์ใช้เวลา6เดือนต้องมีจ่ายใต้โต๊ะต้องมีปัญหากลายเป็นเราไปทำให้ประสิทธิภาพของเมืองลดลงมันต้องเปลี่ยนใหม่เรามีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพให้เมืองปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนนะครับตัวอย่างเราเน้น people centric ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะมีการแบ่งงบประมาณให้ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลใช่ไหมเราทำสวน15นาที
คือสวนไม่ใช่มีเฉพาะสวนลุมเป็นปกติแต่ให้มีสวนที่สามารถเดินจากบ้านได้ในระยะเวลา15นาทีเข้าถึงได้ง่ายทุกคนสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ไปเดินได้ถูกไหมเรามีการจัดการขยะเริ่มแล้วฮะแยกขยะแต่ก่อนเราฝังกลบ 6,100 ตันต่อวันลดให้เหลือ 3,000 ตันต่อวันได้ไหมตอนนี้เราเริ่มแยกขยะใน3เขตนะครับก็มีการแยกขยะทำให้เดินปลอดภัยมากขึ้นนะเป็นเมืองที่สามารถเดินได้เดินสะดวกทางเท้าปลอดภัยแสงสว่างนะครับทำให้มีการคมนาคมที่ครอบคลุมมีเส้นเลือดฝอยเชื่อมโยงรถเมล์รถไฟฟ้าทางเดินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถเดินได้เดินทางได้สะดวกนะครับการจัดการน้ำเราก็วางแผนระยะยาวที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมในระยะยาวรวมทั้งปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับมีพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนนะผมว่านี่ทำให้เมืองมีคุณภาพมากขึ้นที่ผ่านมาเราเพิ่มตรงนี้ขึ้นช่วง3เดือนผมว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะดนตรีในสวนหนังกลางแปลงไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะแต่เอาพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงแล้วก็สร้างคอนเทนต์เข้าไปผมว่ามันเปลี่ยนมิติใหม่ของเมืองที่ทำให้เรามีความหวังมีความสุขกับเมืองมากขึ้นนะครับเราจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะอาจจะมีการใช้กล้องใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจราจรนะครับเพราะการสร้างศักยภาพใหม่ให้เป็นจริงทำอย่างไรนะครับผมคิดว่าหัวใจของเมืองจริงแล้วคือเศรษฐกิจนะถามว่าเมืองคืออะไรเขาบอกเมืองคือตลาดแรงงานถ้าไม่มีงานถามว่าเราต้องอยู่ในเมืองไหมไม่ต้องอยู่แล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำไร่ทำนาถูกไหมคำว่าหน้าที่ของเมืองจริงแล้วหน้าที่ของผู้ว่ากทมไม่ใช่แค่ลอกท่อเก็บขยะนะหน้าที่ของผู้ว่ากทมคือต้องสร้างงานต้องสร้างงานที่ดีด้วยแล้วถ้าเกิดมีงานที่ดีมีผู้จ้างที่ดีสุดท้ายเมืองมันจะเจริญเติบโตได้เพราะมีคนจ่ายภาษีรายได้เพิ่มขึ้นเอามาหมุนเวียนพัฒนาเมืองได้ไม่ผมว่าหัวใจของเมืองคือคนหัวใจของเมืองคือคนใช่ไหมคนต้องการงานงานเนี่ยเมืองต้องช่วยส่งเสริมงานที่ดีเพราะเราต้องมองเอกชนเป็นพันธมิตรนะนักลงทุนเป็นพันธมิตรกับเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดดูศักยภาพผมว่าเรามี7ด้านนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเฮลท์แคร์อัญมณีธุรกิจไม้การดึง MNC คือ Multi National Corporation หรือว่าบริษัทข้ามชาติแล้วก็การขยาย EC เพราะ EC เนี่ยจริงแล้วถ้าให้พูดเนี่ยประโยชน์ตกอยู่กรุงเทพมากที่สุดแต่เราลืมพูดกันเรื่อง EC นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าสำคัญ Creative Economy แล้วก็จะเป็นตัวที่สร้างมูลค่าได้เยอะนะครับที่ผ่านมามันสร้างมูลค่ามากกว่า1,500 ล้านบาทอนาคตจะโตมากขึ้นคือการเอาเทคโนโลยีเอาแนวคิดใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือว่าการบริการใช่มั้ยทำโครงการ Made in Bangkok ทำแบรนด์ Made in Bangkok สร้างแบรนด์นี้ให้เข้มแข็งแล้วก็ขยายตลาดออกไปต่างประเทศนะครับจตุจักรเองเป็นหัวใจเลยทำจตุจักรให้เป็นตลาดที่เป็น Destination ของโลกเลยเป็นจุดหมายปลายทางคนมากรุงเทพหรือว่าคนมาในแถวนี้ต้องมาแวะจตุจักรเป็นทั้งอนาล็อกแล้วก็ทั้งออนไลน์พร้อมกันดิจิตอลทั้งอนาล็อกและออนไลน์พร้อมกันท่องเที่ยวเป็นตัวไดรฟ์สำคัญของกรุงเทพนะครับเราทำกิจกรรมในเมืองให้มีความสนุกทำดนตรีในสวนทำหนังกลางแปลงซึ่ง2เดือนที่ผ่าน3เดือนที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมนี้ตลอดเราว่ามันเปลี่ยนมุมมองของกรุงเทพกับคนหลายๆคนในเมืองนะครับ ในสามเดือนสุดท้ายเนี่ยจะมีโครงการคือมีศิลปะสร้างสรรค์มีงานแสงสีแล้วก็ดนตรีทำ Colorful Bangkok ติดไฟในตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ต่างๆทำไลติ้งสร้างเมืองให้มีสีสันแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆก็จะดึงนักท่องเที่ยวมาได้เป็นเทศกาลนะครับมีปฏิทินประจำปีเลยว่าแต่ละเดือนของปีมีอะไรให้อยู่ในคาล endar โลกนักท่องเที่ยวมาดูเทศกาลพวกนี้ได้นะครับทำเศรษฐกิจต่างๆจากงานแล้วพวกเฟสติวัลพวกนี้สร้างงานได้เยอะช่วง8งานนี้มาจากตัวทีเซฟนะเขาสร้าง8งานสร้างมูลค่างานถึง 7,000 ล้านเก็บภาษีได้800ล้านจ้างงานกว่า40,000เกือบ 40,000 ตำแหน่งจากงานจัดเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับสุขภาพเฮลท์แคร์แน่นอนครับผมว่าอนาคตเวลเนสของประเทศไทยโตขึ้นแน่นอนกรุงเทพต้องเน้นตรงนี้สร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็งขึ้นนะเรามีโรงพยาบาลที่รับต่างชาติหลายโรงพยาบาลแล้วก็อนาคตก็คงจะมีธุรกิจพวกนี้ตบโตขึ้นแล้วก็ผมว่าเฮลท์แคร์เริ่มกลับมาถ้าดูงบกำไรของสถานพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยปีนี้โตมหาศาลผมว่าเทรนด์อนาคตก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนนั้นกรุงเทพต้องรองรับเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องmedical tourism นะครับอัญมณีเรานึกว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ว่ามูลค่าส่งออกเราหลายแสนล้านนะ300,000ล้านและกรุงเทพสามารถเป็นศูนย์กลางของการ sourcing jewelry ได้เรามีแรงงานที่มีฝีมือนั้น jewelry ก็เป็นตัวหนึ่งที่กรุงเทพสามารถสร้างศักยภาพได้นะครับทำบุคลากรมีโรงเรียนฝึกอาชีพนั้นสร้างบุคลากรสำหรับการทำธุรกิจอัญมณีนะครับธุรกิจไม้ที่ผมว่าโตแน่ไม้ก็คือ meeting incentive convention exhibition ธุรกิจประชุมต่างๆนะเพราะว่า
มูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะก่อนเกิดโควิดเนี่ย 500,000 กว่าล้านช่วงโควิดลดไปเหลือ 30,000 ล้านแต่เชื่อว่าอนาคตตรงนี้จะเป็นศักยภาพสำคัญของกรุงเทพเลยสามารถดึงคนดึงจัดงานได้อย่างวันนี้ผมเพิ่งไปศูนย์ธุรกิจมาก็มีงานละธุรกิจเปิดมีงานเรื่องโฮเทลเรื่องฟู้ดเบเวอเรจคนก็มากันเยอะเลยนะครับแล้วเรามีศูนย์พร้อมฮะ Impact มีศูนย์ธุรกิจใหม่มีไบเทคมีขนาดพื้นที่หลายแสนตารางเมตรที่จะรองรับธุรกิจไม้ในอนาคตได้นะครับเป็นศูนย์กลางของ Multinational Corporation ได้มั้ยอนาคตแน่นอนดึงบริษัทมาจากสิงคโปร์จากฮ่องกงได้มั้ยเราสู้ได้นะเรามีออฟฟิศสเปซเนี่ย10ล้านตารางเมตรแล้วมีพื้นที่ว่าง 20% ราคาเช่าออฟฟิศเราไม่ได้แพงเรามีเมืองที่คนอยากมาเที่ยวเรามีโครงการอีกมากมายที่เพิ่มออฟฟิศสเปซในกรุงเทพอนาคตเราต้องดึงบริษัทพวกนี้มาเพื่อมาสร้างงานแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพในอนาคตกรุงเทพอยู่ในโพซิชั่นที่ดีนะแกนตันคือคุณภาพชีวิตแกนตันคือ cost of living ถ้าเทียบฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ย cost of living เราประมาณครึ่งหนึ่งแต่คุณภาพชีวิตเราอาจจะยังไม่ดีถ้าเราขยับ98ขึ้นได้อันดับ98ใช่ไหมเมืองที่น่าอยู่ขึ้นไปนิดเดียวอ่ะโดยที่ cost of living ไม่ได้เพิ่มนะผมว่าเราแข่งกับสิงคโปร์นี่ฮ่องกงได้เลยในการดึงคนดึงบริษัทต่างๆมานะครับหรือ EC เองเนี่ย EC เองขยายไปเราไม่ค่อยได้พูดถึงกรุงเทพแต่ถ้า EC ยกตัวอย่างแค่รถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีมากกว่าครึ่งนึงอยู่ในกรุงเทพมหานครหลังจากนี้ถ้าเกิดเราสามารถดึง potential ของ EC มาได้แล้วเชื่อว่านักลงทุนทั้งหลายไม่มีใครอยากไปอยู่ต่างจังหวัดมากหรอกเขาอยากอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติใกล้โรงพยาบาลที่ดีมีที่อยู่อาศัยมีระบบคมนาคมที่ดีเชื่อว่า EC จะเป็นโอกาสของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากเลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้นะครับมันต้องพยายามเอาโอกาสจาก EC กลับคืนมานะครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็จะมีพลังในการดึงดูดการลงทุนจาก EC ได้นะครับแล้วถามว่าที่ผ่านมาเรามีผลงานเป็นไงคิดว่าทำได้ดีนะจากพลังของคนที่มีนะครับเรามีโครงการผู้ว่าสัญจรถูกไหมเราก็ลงไปตามพื้นที่ต่างๆทุกวันอาทิตย์ลงไปเขตไปฟังปัญหาประชาชนอย่างที่บอกว่าศักยภาพอยู่ที่คนนะเราสามารถดึงเอาคนเป็นแนวร่วมเรียนรู้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้เรามีการทำ Open Data เอาข้อมูลต่างๆของกรุงเทพเปิดเผยบนเว็บไซต์นะเรามีการเปิดงบประมาณเป็นครั้งแรกที่เอางบประมาณของกรุงเทพเปิดเผยอยู่เว็บไซต์ในฟอร์แมตที่เอาไปใช้ต่อได้ก็มีคนเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ต่างๆเลยก็เป็นเหตุผลที่คนมาช่วยดูเลยว่าข้อมูลโปร่งใสไหมทำงบอะไรบ้างอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรานะมีเนี่ยเราไม่ทำเองอันนี้มีคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เลยว่างบมันเป็นยังไงละเอียดยังไงแต่ละเขตได้อะไรบ้างทำให้การทำงานเราโปร่งใสและสร้างความไว้ใจได้มากขึ้นนะครับมีการโอเพนดาต้าOpen Contract สัญญาต่างเอาขึ้นเว็บไซต์ Open Policy Open Innovation Open Space ก็คือนี่คือแนวคิดของ Open Bangkok เปิดเผยเพื่อดึงศักยภาพของคนไว้ใจเราประชากรไว้ใจเราก็ทำให้การทำงานร่วมมือกันได้ดีขึ้นในอนาคตรัฐก็ต้องมีรัฐที่โปร่งใสรับผิดชอบแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับอันนี้พวกเราเคยใช้ไหมนะพี่บังดูอันนี้ก็เป็นเรื่อง Amazing นะเพราะว่าอันนี้คือปรับนี่คือศักยภาพของเมืองเลยที่เราเอาคนมาเป็นส่วนร่วมถูกไหมแล้วพี่ดูคือแอปที่ใช้แจ้งเหตุเห็นท่อระบายน้ำเสียปุ๊บถ่ายรูปส่งแชะเข้ามาบอกเลยว่าเขตอยู่ที่ไหนเพราะมันมีพิกัด GPS ก็จะรู้ว่าเขตอยู่ไหนแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับก็เป็นแอปที่สรชทำมาละแต่ก่อนเราทำงานเป็นไซโลอ่ะแต่ว่าพอเรามีแท็บพี่ดูเราสามารถเชื่อมไซโลต่างๆเข้าด้วยกันได้ถูกไหมนะครับเพราะแต่ก่อนเราทำงานเป็นไพ่ไลน์ถูกไหมก็คือว่าอย่างผมไปวิ่งอย่างเมื่อเช้าวิ่งสวนลุมเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมารอละที่สวนลุมยื่นผู้ว่ามีปัญหาอย่างนี้ครับผู้ว่าก็รับเรื่องมาผู้ว่าก็สั่งต่อรองผู้ว่าสั่งปลัดรองปลัดก็มีโฟลว์เรียกเป็นไพป์ไลน์การแก้ปัญหาใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยก็มีนะเพราะว่ามันไพป์ไลน์มันยาวไงถ้าคนไหนมีท่อใหญ่ก็จะแก้ปัญหาเร็วรู้จักมีคอนเนคชั่นก็จะแก้ปัญหาภายใน1หรือ2วันถ้าประชาชนที่แบบไม่รู้จักใครอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือไม่ได้แก้ปัญหาเลยได้เพราะอยู่ใต้พรมถูกมั้ยแต่พอเรามาเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยคือโลกธุรกิจเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มแล้วใช้ YouTube ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันพอเราเปลี่ยนมาใช้แคฟฟี่ฟองดูใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนมาประชาชนถ่ายรูปปุ๊บร้องเรียนมาเรื่องท่อน้ำต่างๆอยู่บนแพลตฟอร์มอันเนี้ยไม่มีไพป์ไลน์แล้วทุกคนสามารถแจ้งมาแล้วก็เอาปัญหาไปแก้ได้อย่างช่วงแรกที่เราเข้ามาวันแรกเนี่ยผมเปิดแคฟฟี่ฟองดูมีคนใช้ 20,000 คนนะจนทั้งเว็บล่มไปเลยอย่างวันเนี้ยนาทีนี้เนี่ยมีคนแจ้งมาแล้ว 155,000 เรื่องนะคนได้ไปลองดูโดยที่เราแก้ไปแล้วเนี่ย 92,000 เรื่องโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนเห็นเรื่องก็ต้องเอาปัญหาไปแก้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค้างกี่วัน
เขตนี้เรื่องช้ากี่วันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเลยเอาประชาชนเป็นส่วนร่วมเอาศักยภาพของคนเอาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็พวกเขตต่างๆก็ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาอย่างไรจะมีเจ้าที่มาคอยดูหรือว่าประชาชนร้องเรียนกี่วันแล้วไม่ได้รับการแก้ไขทุกคนเห็นเรื่องทั้งหมดเห็นเลยประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงมันนี่คือเอาคนมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างศักยภาพของเมืองไม่ได้ใช้เงินเพิ่มเลยฮะแอปนี่แอปฟรีจากของสวทช.เงินซ่อมก็เท่าเดิมแต่สร้างได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นถูกไหมนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบนแท็ฟฟี่ฟังดูทุกคนเท่าเทียมกันเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้จุดนี้เป็นเพื่อนผู้ว่าไอ้จุดนี้เป็นเพื่อนประหลัดทุกคนบนแท็ฟฟี่ฟังดูเท่าเทียมกันเพราะว่าบิตกับไบต์ดิจิตอลเนี่ยไม่มีเส้นมันเป็นประชาธิปไตยอย่างมากในการแก้ปัญหามันทุกคนได้รับการแก้ปัญหาอย่างเท่าเทียมกันนะครับมีการทำจุดเดียวจบคือว่ายื่นเรื่องทีเดียวแล้วก็ขอใบอนุญาตก็คือจุดยื่นจุดเดียวไม่ต้องไปเดินตามโต๊ะละซึ่งเป็นปัญหาในการความไม่โปร่งใสที่ไปเดินหลายๆโต๊ะใช่ไหมจุดเดียวแล้วก็ออกใบอนุญาตทีเดียวเลยนะครับเรามีการร่วมมือกับภาคเอกชนมีการทำกรอกรมนะเราไปเดินสายตลอดเพราะเราเชื่อว่าคนเก่งไม่ได้อยู่กับเราคนเก่งอยู่นอกศักยภาพคือคนกทมแต่ไม่ใช่คนในกทมคือประชาชนทั้งหมดมีศักยภาพแล้วก็เดินสายนะครับร่วมมือไปหมดเรามีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นตอนแรกก็คนก็หัวเราะนะแล้วก็มีเริ่มกับปลูกกันหลายคนหลายหน่วยงานมากนะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศปัจจุบันก็มีคนมาร่วมกับเราแล้วประมาณ1,600,000 ต้นนะจากที่เป้าตั้งเป้าไว้ล้านต้นนะตอนนี้คนเสนอมา1,600,000ปลูกไปแล้วประมาณ100,000 กว่าต้นนะครับก็ไปได้ดีกว่าที่คิดนะพลังคือไม่ใช่ตัวเราพลังคือประชาชนนั้นศักยภาพคือคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีคู่มือการปลูกต้นไม้มีการแยกขยะซึ่งเริ่มแล้วนะแยกขยะ3 เขตนะก็เริ่มประมาณ 2,000 ครัวเรือนเดี๋ยวจะขยายไปทั้งกรุงเทพมหานครก็เอาพลังของคนนี่แหละช่วยกันในการไปแก้ปัญหาเรื่องขยะถูกไหมเปิดโรงเรียนวันเสาร์นะคือโรงเรียนเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เรียนปกติวันเสาร์เอาอาสาสมัครมาช่วยสอนเด็กได้ไหมน้องๆมีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครมาสอนทำอาหารเปิดโรงเรียนให้เป็นที่เรียนรู้แต่เอาพลังของคนในเมืองที่อยากจะเห็นการศึกษาที่ดีขึ้นเนี่ยมาช่วยเป็นแรงงานในการสอนนี่คือเอาศักยภาพของคนเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขยายออกไปถึงชุมชนใช่ไหมโรงพยาบาลมีจำกัดเอาหน่วยแพทย์เนี่ยลงไปถึงชุมชนมีเทเลเมดไปตรวจคนที่ชุมชนเลยไม่ต้องให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับการร่วมมือกันแก้ปัญหาเรื่องสายสื่อสารหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกสช.กระทรวงดีอีการไฟฟ้านครหลวงบริษัทสื่อสารต้องร่วมมือกันนะครับมันหัวใจคือการร่วมมือกันเรามีโครงการผู้ว่าเที่ยงคืนขยายการดูแลคนไปถึงช่วงกลางคืนเพื่อให้เกิดการเศรษฐกิจในช่วงคืนที่เข้มแข็งขึ้นนะครับเรามีการเปิดนี้ใครเคยไปแล้วด็อกพาร์คเพิ่งเปิดที่เป็นจักรีตินะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะเปิดแล้วหมามา2 วัน 1,500 ตัวนะแต่ไม่ได้ลงทุนเลยนะก็คือพาร์คที่ดีแล้วแต่แค่เปลี่ยนวิธีคิดเมืองก็มีความสุขขึ้นนะแล้วก็คือคนที่มาร่วมกันนะก็อยู่ตรงเป็นจักรีตินะพื้นที่ประมาณ10 ไร่ที่เราเติบเป็นด็อกพาร์คนะครับถ้าผมว่าจริงแล้วหัวใจคือการดึงศักยภาพมาเอาคนมาร่วมงานกับทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าเราร่วมมือกับทุกคนนะก็จะเป็นเฮลิกซ์คือเป็นจตุรภาคีคือ4 ส่วนรัฐบาลวิชาการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนต้องร่วมเป็นเกลียวเดียวกันนะมันที่ผ่านมาเราร่วมมือกับทุกคนในกทมแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันนะครับไปหารัฐบาลทุกคนนะเราก็ยกมือไหว้ไปหมดแหละขอใครได้ขอทุกกระทรวงผมว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วคือการดึงศักยภาพของคนมาร่วมกันเพื่อทำกรุงเทพให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะต่างประเทศนะเราไม่น่าเชื่อเรามีสถานทูตมาเจอเยอะมากแล้วก็มีความร่วมมือกับหลายทูตมากนะครับก็คือรับทูตหาความร่วมมือกันแบบเยอะมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกว่าเราได้ความรู้จากประเทศต่างๆด้วยนะครับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันการเคหะเดป้าไอ้ดีจีเอนะองค์สภาหอสภาอุดนั้นร่วมมือหมดนะครับว่านั่นคือหัวใจของการดึงศักยภาพของเมืองออกมานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจริงแล้วก็ได้พูดกับทางสภาหลายครั้งนะว่าจริงแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้ไม่ใช่แค่บริหารกรุงเทพนะผมเชื่อที่ผ่านมาคนเราเนี่ยเหมือนกับหมดหวังอ่ะหมดศรัทธากับระบบประชาธิปไตยเหมือนกันเนาะ10 ปีที่ผ่านมานะผมว่าหน้าที่ของเราสภากทมเนี่ยต้องพยายามสร้างความไว้ใจความมั่นใจกับคืนมาให้กับระบบประชาธิปไตยด้วยว่าประชาธิปไตยจริงแล้วเนี่ยถ้ามีตัวเลือกเนี่ยคุณสามารถเลือกคำตอบที่ดีให้คุณได้เพราะ
หน้าที่เราคือต้องสร้างความหวังให้กับประชาชนนะว่าระบบนี้มันยังเป็นระบบที่ดีที่สุดอยู่ที่สามารถเลือกผู้แทนเลือกคนที่ดีพร้อมที่จะให้ทําเมืองให้ดีขึ้นได้มันผมว่าหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ที่ใหญ่เหมือนกันเนาะที่ต้องพยายามสร้างความไว้ใจกลับคืนมาแล้วผมว่าก็ต้องพยายามทําตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ไปเจอเยอะนะแบบไปนี่เป็นงานอันนึงอ่ะก็มีเด็ก10ถ้า7 8ขวบมากอดผมแน่นเลยกอดแล้วเดินไปก็กอดกับเราเงี้ยแต่นี่ก็ทําให้เรารู้สึกดีนะคือถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่เค้ายังมีความหวังกับนักการเมืองที่มาจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเค้ายังมีศรัทธากับระบอบประชาธิปไตยว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยยังสามารถผลิตคนที่เค้าเป็นไอดอลได้อ่ะไม่ใช่ตัวผมนะแต่โดยทั่วไปไงถ้าเราสามารถสร้างความศรัทธาความหวังกับให้กับประชาธิปไตยเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างศักยภาพของเมืองที่สำคัญในอนาคตนะครับแล้วผมว่าหัวใจคือว่าอย่างที่บอกคนคือศักยภาพทางวัฒนธรรมของเมืองนั้นต้องเอา people centric แล้วก็โฟกัสที่คนเป็นหลักครับก็ประมาณนี้ครับสั้นๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ